โอ้ครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้เราอยู่ที่โรงยิมโรงเรียนปทุมคงคาครับผมเป็นคิวแรกของโปรเจกต์ S ครับผมแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าสไปค์ตอนนี้ที่ไหลบนหน้าเนี่ยไม่ใช่น้ำนะอะไรเหงื่อเหงื่อจริงๆเลยจริงแล้วทำไมไฟต้องแรงขนาดนี้ร้อนมากมันเหมือนแสงที่ส่องจากพระอาทิตย์ครับมือก็ลงมาถ้าแบบไปนั่งเอาแบบธรรมชาติถ้าไม่โดนนิดเดียวพอว่ะหรือมันต้องนั่งห่างกันกว่านี้ล่ะอยู่ประมาณนี้เออสวีทเหรอครับเป็นซีนที่แบบเพื่อนอ่ะมันเล่าถึงเพื่อนใช่แล้วเป็นอะไรต้องทำนิ้วอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไหนให้แบบทุกเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยจริงๆนี่ไม่ใช่แผลอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์ผมเพิ่งไปโดนบาดมาโดนอะไรอ่ะโดนแก้วบาดไปโดนได้ไงอ่ะก็โง่เราเล่นอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ครับผมไม่ใช่แผลโอ้ซีนนี้ซีนอะไรอ่ะเป็นซีนซ้อมตบครับผมให้โดนกลวยครับผมเป็นมิชชั่นของโค้ชว่าตัวเซตกับตัวตบต้องซิงกันแล้วกล้องเต็มเลยไม่กลัวโดนทำอะไรไม่ได้จริงๆถ้าตบไปโดนกลวยก็อาจจะมีโดนกล้องแต่ผมไม่เอากล้องกลับบ้านแน่นอนครับเราตบเบาแล้วนี่มือตบเทพยาแล้วอีกสักทีตบอะไรนะไม่เจ็บหรอไม่มันโดนเข่าเจ็บทำไมพี่อยู่ดีพี่ยงก็ยกเข่าขึ้นมาตอนถ่ายรูปเป็นท่าแอคชั่นในการถ่ายรูปท่าอย่าให้ดูไอ้ก้อนเลยครับทีมาตบไปกี่ลูกละเป็น10แล้วไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มันจะคาใจแล้วก็มันจะไม่ได้ภาพที่สมจริงไหมผมต้องทำให้ได้เดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าทำได้อีกก็เป็นความเก่งส่วนตัวบล็อกได้เสร็จปุ๊บตะกี้อยู่ดีก็ถอนเกงโชว์คนอื่นเหรอโอ้ยตรงนี้ตะบุกต่อได้ไหมล่ะแรงเหลือคนเนี้ยแรงเหลือพรุ่งนี้อย่าให้เห็นว่าหมดแรงนะทำให้เขาภูมิใจได้ด้วยพูดอะไรกับน้องการเป็น acting coach เนี่ยก็สนุกเหมือนกันบอกน้องว่าพ่อมานั่งดูนะไม่อยากทำไม่อยากเล่นแต้มสุดท้ายแล้วได้ถ้วยให้พ่อเห็นน้องแต่ยิ่งมีการสัมผัสมันยิ่งทำให้รู้สึกโอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เหมือนจะมาแต่ว่าจะได้จับมือไว้ก็คือพยายามเล่นให้ดีพยายามสู้ให้ได้วอร์มไหมไปวอร์มไหมวอร์มเลยจ้าโว้ยนี่ปืนครับผมไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละมากกว่าทีนึงนี่คือการประชุมนะครับโอเคนี่กำลังใจพร้อมไหมหนึ่งสองสามเจ็บยาเจ็บยา
นอนปะเมื่อกี้เราลงมาเหมือนมันชนกันข่าวชนกันแล้วแบบมันช็อตข้างหลังเส้นหลังไม่เจอเหมือนเปล่าถ่ายเลยจ้ะผมแล้วเหลือซีนถ่ายเยอะป่ะถึงแมตช์นึงเดียวตรงนี้จะไหวเหรอ2เดียวไม่รู้ว่าหมายถึงว่าจบซีนนี้แล้วเปลี่ยนไอ้เสียงแล้วบอลครับครับบอลครับมาเราเลย12เดี๋ยวเล่นเยอะจริงๆใช่ยกแล้วยังไงต่อยกแล้วก็ต้องมาจบมันว่าจะให้ซีนเป็น3วันไม่เดี๋ยวผมว่าแบบแอบรู้สึกผิดอุบัติเหตุยังบอกว่าตัวเองรู้สึกผิดเขารู้สึกผิดที่เขาเอามึงมาเนี่ยเป็นไงรู้สึกไม่รู้ว่ารู้สึกแบบเซ็งๆนิดหน่อยทำให้เขาแบบต้องแบบยกกองอะไรเงี้ยทำให้ไม่ได้เขาตัดสินใจไปเลยโอ้หายยังยังไม่หายแล้ววันนี้ต้องแข่งเหรอถ้าวันนี้ต้องแข่งไหวปะเนี่ยไหวต้องไหวแหละเป็นไงบ้างสิเมื่อกี้ก็อย่างที่ตัวละครพูดนะครับไม่เคยคิดถึงภาพนี้มาก่อนเลยตัวผมก็ไม่เคยคิดถึงภาพนี้มาก่อนเลยว่าดีจะมีแบบการแข่งซึ่งจริงแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นการแค่เป็นการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนึงแต่มันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ฟิลเป็นนักกีฬาจริงแล้วมีคนยืนปรบมือให้ดังขนาดนี้มันทำให้รู้สึกว่าถึงเราจะแพ้อ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเรายืนอยู่ตรงนี้จริงๆผู้แพ้ไม่จำเป็นจะต้องแบบไม่จำเป็นจะต้องได้สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปอะไรเงี้ยซีนนี้มันเป็นซีนที่แบบสิ่งประสบอุบัติเหตุแล้วมีคนโทรมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเบอร์โทรออกมาล่าสุดของสิ่งก่อนจะเกิดอุบัติเหตุแล้ววันนี้มันเป็นวันเกิดของปืนก็มีความหมายว่าสิ่งกำลังจะโทรมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปืนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุซะก่อนนี่นะนี่นะกูชอบมากแต่สิ่งที่ยากคือพี่เสือตอนนี้พี่เสือแบบไม่อยากให้แบบร้องไห้เป็นไฟล์ออกมาจะเอาไปปล่อยทีที่โรงพยาบาลตอนไปเห็นหน้าไอ้สิ่งจะร้องไห้เนี่ยตอนดูมอนิเตอร์โอ้จะร้องไห้อีนี่ชอบแบบว่าดูแล้วอินแต่ว่ามันดีมากจริงๆน้องอยากบอกพี่เสือแอบบอกพี่เสือแบบบอกให้น้องๆทุกคนเลยรู้สึกว่าแบบสุดดีมทีมเป็นสิ่งที่ดีมากๆใน2เทปโอเคเหนื่อยปวดคอเลยเนี่ยนานมากมากปวดจะตายอะไรกันยากไหมยากวันหนึ่งเป็นมาคุณยับผมอบเป็นคนที่เล่นจริง
ดีดีดีแล้วถือว่าโอเป็นคนเล่นซีนยากๆซีนยากๆซีนที่ต้องใช้อินเนอร์ความรู้สึกอะไรเยอะๆดีแต่เรื่องนี้เราค่อนข้างประทับใจโอ๊ตมากๆทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันตั้งใจแล้วก็มันก็เป็นปืนอย่างที่เราอยากมันเป็นปืนแบบที่เราอยากเห็นจริงๆเหมือนเราเขียนปืนมาไม่ค่อยขึ้นมาหมายถึงว่ามันมาค่อยๆเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆจากการที่เป็นโอ๊ตเราได้บอกน้องยังยังยังจะบอกมึงว่าไม่ได้บอกมาสักพักแล้วว่ามันเป็นปืนแบบที่กูคิดได้ดีกว่าที่กูคิดเย่คือกูเขียนมากูมันจะเขียนแบบว่าแบบก็อยากให้มันมาเติมกับมึงแหละแต่มันก็เขียนมาจากมึงอะไรแต่ว่าพอวันนี้มาก็พบว่ามึงเป็นปืนได้สมบูรณ์แบบที่กูคิดรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าดีไหมครับให้การทำงานของคนเนี่ยราบรื่นแล้วก็ทำให้แบบกองถ่ายแบบโฟล์ไม่ต้องแบบเสียเวลาหรอกผมรู้สึกดี